ณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่จังหวัดตรังซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามสถานการณ์ฝนเพื่อบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำแม่น้ำเส้นทางน้ำต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุดโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติประกอบกับในช่วงนี้ภาคใต้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอาจมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมได้จำเป็นต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้าอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะจังหวัดตรังที่อยู่ปลายน้ำในภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดตรังที่อยู่ปลายน้ำอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการตามนโยบายในการมุ่งเน้นป้องกันปัญหาเชิงรุกลดการเกิดภัยหรือบรรเทาเหตุการณ์ทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดกรมชลประทานได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2565เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำฝนทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากมุ่งสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้สมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์สุขให้กับประชาชนทุกคนและในพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันต้องบูรณาการแผนงานเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่จะช่วยกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปยยศพรอัครไกรศรีทีมข่าวสวทตรังรายงาน